ยินดีด้วยครับกับชัยชนะในวันนี้ครับกุหลาบดำครับครับผมต้องถามนิดนึงก่อนว่าก่อนที่จะถึงไฟนี้การเตรียมตัวของเราเป็นไงบ้างก็ไฟนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีครับว่าถึงว่าผมจะซ้อมอยู่ที่บ้านแต่ผมก็ทำค่ายอยู่ที่บ้านแล้วก็คือได้ขยับร่างกายตลอดครับไม่ได้ปล่อยตัวเหมือนทุกๆไฟที่ผ่านมาครับซ้อมได้แรมเดือนครับก็แรมเดือนครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่บ้านก็วิ่งทุกวันครับวิ่งซ้อมเตะเป้าเตะกระสอบเวลาเตะกระสอบวันละ3ยกบางทีก็เป้า3ยก2ยกอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มาเก็บตัวจริงๆจังๆอยู่ค่ายช.5พยัคฆ์ก็ประมาณ20กว่าวันครับศึกษาคู่ต่อสู้คนนี้มาขนาดไหนก็เวลาซ้อมเสร็จตอนเย็นใช่ไหมผมก็จะนอนดูเทปดูคลิปเขาคือเขาเก่งโลกไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วออกมานี่เป็นไงบ้างเขาได้มีการพลิกแพงอะไรนอกเหนือจากเทปไหมก็คือผมระวังหมัดขวาเขาอยู่แล้วคือเขาจะหลอกสับขาแล้วก็ต่อยหมัดขวาที่เขาต่อยคู่ต่อสู้น็อกมาหลายคนก็ลูกเนี้ยครับก็เลยต้องระวังลูกนี้เป็นพิเศษครับแล้วก็ระวังแล้วก็ตอบโต้เขาได้อย่างจังหนับเลยใช่ครับนะผ่านไป2ยกคิดว่าเป็นไงบ้างก็ผ่านไป2ยกก็คือ2ยกเนี่ยในใจผมคิดว่าผมได้อยู่แล้ว2ยกเนี่ยเพราะว่าปลายยก2ผมต่อยท้องเขามีอาการจุกพอต่อยเขามีอาการจุกปุ๊บเขาวิ่งมากอดผมเลยเขากอดผมไว้ผมรู้เลยว่าเขาจุกแน่แล้วก็หมดยกไปครับในยกที่2น็อกไม่ลงนะแต่ว่ายก3เนี่ยต้องเห็นอาการไม่ดีแล้วต้องพยายามน็อกอ่ะใช่ครับพยายามเอาให้ได้ครับแต่คือเขาต้องยอมรับในจิตใจเขาดีมากเลยครับเขาสู้ดีมากเลยครับเขาก็ทนมากใช่ครับเราทุบยังไงอัดยังไงเขาก็ไม่น็อกกันทีก็โดนจังๆหลายหมัดนะแต่เอาเขาไม่อยู่ครับกุหลาบดำก็โดนเหมือนกันโดนครับโดนขนาดหนักไหมหนักครับถามว่าคู่ต่อสู้คนนี้หมัดหนักไหมหนักครับเพราะว่ามันเป็นนวมซีออนอ่ะคือโดนอ่ะถ้าโดนจุดโฟกัสมีสิทธิ์ร่วงได้ครับตรงที่มือของเราตอนนี้นี่มีบาดเจ็บไหมฮะไม่มีแล้วครับตอนนี้คือหายปกติแล้วครับสบายแล้วนะวันนี้ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก็หน้าตาอาจจะดีนิดนึงใช่ครับคือในช่วงไฟสองไฟแรกคือเราต่อยหนักเกินไปคือแบบว่าเรายังไม่รู้จังหวะการใช้นวมซีโอนะครับพอเราได้ต่อยมาสองไฟเนี้ยเราปรับการต่อยคือเราต่อยให้ถูกวิธีอะครับฮะก็การให้การแน่นขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่เจ็บตัวใช่ครับนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่ก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวไปถึงวันใหญ่ได้ทันทีใช่ครับก็ถามว่าฟอร์มวันนี้ดีไหมในส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ขอปรับจูนอีกสักหน่อยก่อนที่ขึ้นไปวันใหญ่ใช่ครับนะตอนนี้มาต่อยมวยวันมวย3ยกเนี่ยก็หลายไฟแล้วเหมือนกันก็ตั้งแต่ต่อยวันมาก็หลายไฟแล้วครับนะฮะติดใจยังมวย3ยกติดใจครับติดใจมวย3ยกมากเลยครับแล้วถ้าให้กลับไปต่อยมวย5ยกใจยังไงดีเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีครับเพราะว่าเรามาในทางนี้แล้วคือมันลงรักไปแล้วครับลงรักใน3ยกไปแล้วก็โอเคถ้าไป5ยกได้ก็คงเอาก็ได้อยู่นะแล้วแต่ต้นสังกัดแล้วแต่ต้องรอดูอีกทีนึงครับต้องดูว่าระยะการฟิตซ้อมของเราด้วยครับชกวันที่เสร็จเราต้องมีอะไรต้องปรับแก้อีกไหมฮะเยอะครับเยอะเยอะเลยเหรอครับบอกตรงๆนะครับวันนี้ต่อยไม่ดีเท่าไหร่ครับคือต่อยออกมาผมรู้สึกตัวเองว่าอืดครับอืดมากเลยไฟเนี้ยอืดออกอาวุธช้าอืดเพราะว่าน้ำหนักมันขึ้นไปหรือไงฮะในที่การชกตอนนี้เราปล่อยขึ้นมาปล่อยให้มันได้เวท70ครับตอนนี้ก็คือเราต่อยในเวท145ใช่ไหมคือเราต่อยแบตเตอร์เวทเราต้องปล่อยน้ำหนักให้เราเพื่อที่จะไปต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้ครับเวลาโดนอาวุธเขาเราจะได้ทนได้ครับก็ต้องทำให้กินให้เยอะขึ้นมากันเถอะมันก็เลยมีส่วนทำให้อื่นใช่ครับครับผมแล้วในตัวน้ำหนักที่ปล่อยขึ้นมาแล้วเราคงอยู่ประมาณกี่โลเวลาที่ปล่อยแล้วต้องคั่งน้ำหนักไปลดไปกี่กิโลก็ตอนนี้ก็ปล่อย70ครับปล่อย70ต่อยแบตเตอร์เวทต่อย65.8ก็3 4โลได้ครับแล้ววันนี้หมดไหมครับแปลงถามว่าหมดไหมวันนี้ช่วงปลายยก3มีแผ่วครับมีหมดครับคือเราแรงปะทะเรายังไม่ดีเท่าไหร่ครับแรงปะทะครับเวลาเราปะทะครับนักมวยตัวใหญ่ๆเรายังไม่ดีเท่าไหร่ครับเห็นช่วงแรกๆต้นๆเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนเกรงๆอันนี้คือวางแผนมาแบบจะเร่งช่วงในท้ายหรือเปล่าใช่ครับคือถ้าช่วงแรกๆถ้าเราไม่ระวังเรามีสิทธิ์หล่นได้ครับเพราะว่าผมศึกษาเทปเขามาคือเขาจะพยายามหลอกให้เราเดินเข้าหาแล้วเขาก็จะสับขาต่อยหมัดขวาเนี่ยแหละครับคือลูกอันตรายของเขาแล้วในโซเชียลก็สอบถามเหมือนกันเราถนัดต่อยมวยไทยแล้วมีแพลนไหมว่าในอนาคตจะลองข้ามไปต่อยคิกบ็อกซิ่งดูก็
อยากลองเหมือนกันนะครับลึกๆในใจเพราะว่าเวลาผมสดใส่นวมใหญ่ต่อยอ่ะผมรู้สึกมั่นใจกว่านวมเล็กนะถึงจะไม่มีศอกก็ช่างแต่เราเป็นมวยหมัดอ่ะเราไม่ใช่ว่าเป็นมวยศอกอาชีพเราเป็นมวยหมัดผมก็มีแผนอยากลองดูเหมือนกันใช่ครับครับแล้วในส่วนตอนนี้ยังมองไหมว่าอยากจะแนวโค้ชจะลองแก้มือกับใครอะไรไงบ้างในตอนนี้ยังครับเพราะว่าฟอร์มการชกวันนี้เรายังไม่ดีเท่าไหร่เรายังไม่กล้าที่จะว่าใช่ครับฝากอะไรถึงแฟนๆไหมครับผมก็ฝากถึงแฟนมวยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กุหลาบดำนะครับที่ยังชื่นชอบในสไตล์การชกของกุหลาบดำนะครับไฟนี้ผมต่อยออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ไฟหน้าผมจะพยายามปรับตัวเองให้ดีกว่านี้ครับฝากค่ายมวยหน่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับฝากค่ายมวยเล็กๆของกุหลาบดำด้วยนะครับค่ายมวยสมบูรณ์ฟาร์มครับตอนนี้มีนักมวยกี่คนครับก็ตอนนี้มีเด็กๆ5-6คนครับเด็กๆแล้วก็ตัวใหญ่ก็ 4-5 คนครับเห็นภาพไปชกหลายคนเลยใช่ครับก็อยากให้น้องๆเขามีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ครับคือเด็กสมัยเนี้ยผมคือเวลาผมกลับบ้านผมจะเวลาผมขับรถกลับบ้านเนี้ยผมจะเห็นเด็กๆรุ่นช่วงม.1 ม.2 เงี้ยก็ส่วนมากเขาจะติดเพื่อนแล้วก็ไปในทางรถมอเตอร์ไซค์มากกว่านะแล้วก็ผมก็ลองทำค่ายแล้วก็ชักชวนให้เขามาซ้อมพอเขาได้ซ้อมเขาต่อยแล้วเขามีรายได้เขามีค่าตัวที่ได้รับกับค่าเหนื่อยของเขาก็เลิกที่จะสนใจในด้านความแรงคือในด้านรถมอเตอร์ไซค์ครับวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างกับค่ายมวยนี้ครับก็อยากคือที่ผมทำค่ายมวยเนี่ยผมบอกตรงเลยผมไม่ได้อะไรหรอกแต่คือผมอยากให้เด็กๆในหมู่บ้านมีอนาคตแล้วก็คือบางเด็กบางคนเขาก็มองผมเป็นตัวอย่างที่แบบว่าอายุแค่นี้มีรถมีบ้านมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมตรงไหนดีผมก็แนะนำเขาให้ไปในทางที่ดีคืออาชีพมวยเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถหาเลี้ยงครอบครัวเขาได้ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับกุหลาบดำเลยครับครับขอบคุณครับ